ค่ะวันนี้เราได้เห็ดถอบนะคะไอ้เห็ดถอบเห็ดถอบเพิ่งไปซื้อมาไอ้ล้างเสร็จแล้วนะคะเราจะบอกวิธีการเก็บเห็ดถอบไว้กินนานๆ นะคะว่ามีกระบวนการวิธีการทำยังไงอันนี้จะเป็นเห็ดถอบที่ล้างเสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนำเห็ดถอบไปต้มนะคะให้เดือดนะคะค่ะน้ำก็จะเดือดเนาะนี่ค่ะเราต้มเห็ดถอบไว้นะคะเอาไว้กินตอนที่มันไม่มีตอนนี้ราคามันจะแพงนิดนึงนะคะเห็ดถอบอยู่ประมาณลิตรละ150ถึง200กว่าบาทลิตรหนึ่งมีประมาณครึ่งกิโลถ้าเป็นเห็ดถอบทางเหนือนี่จะรสชาติมันจะเปลือกหนานิดนึงแล้วก็รสชาติมันจะโอเคแต่ถ้าเป็นเห็ดถอบที่มันเป็นเพาะหรือว่าเป็นป่าคนละแบบเนี่ยมันจะกินแล้วมันไม่อร่อยนะคะแต่ให้เห็ดถอบทางเหนือมันจะอร่อยกว่าอันนี้เราต้มได้ต้มได้ประมาณได้ที่แล้วก็แป๊บนึงเสร็จแล้วเราจะมัดใส่ถุงไว้นะคะแต่ก็เอานำไปแช่ตู้เย็นนะคะพอมันเย็นเราไปแช่ตู้เย็นเราก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นหลายเดือนเลยค่ะนี่ค่ะคือเห็ดหอมที่เราต้มแล้วแล้วก็เรามัดใส่ถุงไว้นะคะมัดใส่ถุงไว้มันรอนิดนึงให้เดี๋ยวให้มันเย็นแล้วเข้าตู้เย็นนะคะอันนี้ก็อยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะ 2-3 เดือนสามารถถ้าอยากทานก็เอามาละลายแล้วก็มาทำกับข้าวได้เลยอันนี้เป็นวิธีการถนอมอาหารง่ายๆนะคะต้มเห็ดถอบแล้วนำไปฟรีซไว้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ